กี้จะพามาทำความรู้จักกับ strategy provider ท่านหนึ่งนะคะแนะนำให้รู้จักกับSP ที่ใช้ชื่อว่า tendency forex นะคะซึ่งสิ่งที่เราสนใจเขาจนยกให้เขามาเป็นผู้น่าแนะนำประจำสัปดาห์นี้นะคะก็คืออยู่ที่ระดับความเสี่ยงนะคะของเขาเนี่ยอยู่ในระดับปานกลางนะคะถ้านักลงทุนท่านไหนนะคะสนใจที่แบบอยากจะได้กำไรด้วยแล้วก็ใช้ความเสี่ยงปานกลางเนี่ยท่านเนี้ยต้องมาศึกษาข้อมูลของเขาแล้วล่ะนะคะเพราะว่าอัตรา equity growth ของเขานั้นสูงถึง 495.19% นะคะในขณะที่การให้บริการบนแพลตฟอร์มนั้นเพียง11เดือนแต่เป็น11เดือนคุณภาพเพราะว่าผ่านปี2020นั่นเองนะคะแล้วอัตราค่าเฉลี่ยรายเดือนของกำไรนะคะอยู่ที่ 16.78% เมื่อเทียบกับอัตราแมคโดนัลด์อยู่ที่ 14% นะคะก็เลยทำให้ความเสี่ยงของเขาที่เขาใช้ในการเทรดนั้นอยู่ในระดับปานกลางนั่นเองซึ่งถือว่าถ้าเทียบกับอัตราโดนดาวกับอัตรากำไรเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นคนที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามีกำไรด้วยแล้วก็มีความเสี่ยงที่ดูควบคุมได้ด้วยนั่นเองนะคะข้อมูลอย่างอื่นของเขาล่ะจุดที่เราปลื้มเขามากก็คืออัตรากำไรรายเดือนของเขานะคะตั้งแต่ให้บริการมานะคะเป็นสีเขียวหมดเลยแล้วก็เป็นอัตรากำไรที่เป็นบวกทุกเดือนนะคะยกเว้นเดือนตุลาคมปีที่แล้วเท่านั้นที่เขามีอัตรากำไรเป็นลบแต่ภาพรวมแล้วยังไงก็ดูดีมากนะคะเพราะว่าบางเดือนกำไรเขาสูงมากเลยถึง 78% นะคะไม่ใช่ย่อยนะคะโอเคแล้วมาดูที่งบการซื้อขายของเขานะคะเขามีการตั้ง stop loss นะคะแล้วก็ในรายละเอียดของเขานะคะเขามีการอธิบายกลยุทธ์ที่เขาใช้อย่างชัดเจนนั่นเองนะคะถ้าใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปอ่านข้อมูลแล้วก็ศึกษาข้อมูลของเขาก่อนได้นะจ๊ะการเก็บพิปล่ะเก็บยาวสั้นแค่ไหนนะคะท่านนี้ก็ถือได้ว่ามีการเก็บพิปค่อนข้างที่จะไม่สั้นไม่ยาวนะแต่ cover กับค่าธรรมเนียมอยู่แล้วนะคะเพราะว่าค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ5 กว่านั่นเองนะคะแล้วค่าธรรมเนียมที่เราต้องจ่ายแค่ 0.7 พิปเนี่ยก็เหลือเฟือเลยแหละนะจ๊ะโอเคแล้วก็เขาเป็นคนที่สามารถเทรดได้หลากหลายคู่เงินนะคะเป็นคนที่มีฝีมือค่อนข้างแจ๋วเลยทีเดียวในการเทรดนั่นเองนะคะแล้วอัตราค่าแนะนำเริ่มต้นนะคะสำหรับผู้ที่สนใจจะตามก็ไปเทรดนะคะก็แนะนำให้อยู่ที่$570เท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นท่านไหนที่สนใจการเทรดแบบ Copy Trade นะคะสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้บนแพลตฟอร์ม Copy Pip ของ Fulton Market นั่นเองนะคะสำหรับ Copy Tip of the Week สัปดาห์นี้ขอลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ